รัตนพันธ์ชื่อเล่นชื่อน้องขิงนะคะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ4เลขที่2ค่ะโรงเรียนธีรานุเคราะห์วันนี้นะคะหนูก็จะมาพูดในหัวข้อเรื่องวิถีใหม่ป้องกันภัยโควิด19ในครอบครัวค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันในหัวข้อนี้นะคะหนูขออนุญาตถอดแมสออกก่อนนะคะเพื่อเราจะได้พูดกันได้สะดวกค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 นะคะสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะเมื่อออกจากบ้านนะคะและอย่าลืมนะคะสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าลืมพกเจลหรือว่าล้างมือด้วยน้ำสบู่ด้วยนะคะข้อที่2 นะคะทุกคนดูแลทำความสะอาดบ้านนะคะให้อากาศถ่ายเทสะดวกค่ะจริงค่ะทุกคนเพราะว่าเราต้องดูแลบ้านด้วยค่ะไม่อย่างนี้ก็อาจจะมีเชื้อโรคเชื้อราฝุ่นละอองนะคะทำให้เราเนี่ยเป็นหวัดได้ทุกคนข้อที่3 นะคะทุกคนรักษาระยะห่างนะคะเวลาคุยกับคนอื่นก็คือ 1.5 ถึง 2 เมตรค่ะจริงอยู่ค่ะทุกคนประเทศไทยเราเนี่ยมีมาตรการก็คือ social distancing ให้เราเนี่ยรักษาระยะห่างกันนะคะข้อที่4 นะคะควรเฝ้าระวังนะคะและดูแลผู้สูงอายุและเด็กค่ะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะที่มีโรคประจำตัวพิเศษค่ะจริงอยู่ค่ะทุกคนว่าโควิด19เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นที่เด็กและผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมดูแลพวกท่านแล้วก็พวกเด็กๆกันด้วยนะคะข้อที่5ค่ะอย่าลืมติดตามข่าวสารจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นระยะนะคะจริงอยู่ค่ะทุกคนว่าเราควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโควิด19นะคะเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่าเราควรติดตามข่าวสารเผื่อเขาอาจจะมีมาตรการใหม่เกิดขึ้นนะคะซึ่งเราก็ต้องปฏิบัติตามจากกระทรวงสาธารณสุขค่ะและเราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะข้อที่6ในกรณีที่สมาชิกในครอบครัวเนี่ยค่ะจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเมื่อกลับมาเราควรที่จะล้างมือและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนค่ะจริงค่ะอยู่ทุกคนบางคนเนี่ยจำเป็นต้องออกไปข้างนอกเพื่อหาสิ่งที่จำเป็นอะไรพวกนี้ทำธุระนะคะบางคนเนี่ยซึ่งเมื่อกลับมาเนี่ยเราอาจจะสัมผัสกับผู้ติดเชื้อแล้วก็ได้ค่ะต้องขอบคุณข้อมูลนะคะจากเว็บไซต์ thaihealth.com นะคะที่ขิงได้วิธีการป้องกันภัยในโควิด19ในครอบครัวด้วยค่ะสวัสดีนะคะขิงขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ